น่าจะเกินคำที่สามแล้วน่าจะเกินคำที่สามแล้วเนาะเมื่อวานให้เขียนกี่คำสี่คำใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ให้เขียนเพิ่มอีกใครยังจดไม่เสร็จยังจดไม่เสร็จจดเลยนะลูกนะจดเลยนะคะจดรอเพื่อนเลยจดต่อจากเมื่อวานจดต่อจากเมื่อวานเมื่อวานให้เขียนสี่คำเดี๋ยวคุณครูเปิดเป็นสองหน้าให้อ่ะเมื่อวานให้เขียนสี่คำเนาะใครจดสี่คำเมื่อวานไม่เสร็จเอาขึ้นมาจดเลยค่ะเอาขึ้นมาจดเลยลูกรอเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ธนิชาจันสมุทรนี่ใครลูกใช่มัดไหมธนิชาจันสมุทรโอเคเข้ามากี่คนแล้วเอ่ยเอนเตอร์มีน้องมาเรียนด้วย มังกรมาแล้วไอดินมาแล้วกัตตี้อันซีนก็เข้าเรียนแล้วเด็กๆน่าจะปิดกล้องทานอาหารอยู่ กัตตี้มาแล้ววาวามาแล้วสวัสดีค่ะเจ้าช่างห่าวสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆคะที่หน้าจอคุณครูแชร์สกรีนไว้ให้แล้วนะก็คือให้เด็กๆเขียนให้เรียบร้อยที่เด็กๆเขียนไม่เสร็จเมื่อวานสำหรับคนที่เขียนเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดใครที่จดไม่เสร็จก็จดให้เรียบร้อยในขณะที่เรารอเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราจะได้จดทันนะคะน้ำหวานมาแล้วอาชิมาหรือยังอ่ะอาชิครูครับใครมาคนแรกใครมาคนแรกคนแรกใครคนแรกน่าจะเป็นแทนไทยแทนไทยนาวินกัตตี้ number one แทนไทย number one ของทุกวันผมน่าจะเป็นอันดับที่สี่อันดับที่สี่ใช่ไหมลูกเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามามันมีหมายเลขสี่ที่เราซื้อให้จดก็คือเป็นแยกพยัญชนะสลักก็คือคุณครูจะให้หนูฝึกสะกดนะคะให้หนูฝึกสะกดไปทีละนิดทุกๆวันเด็กๆ ก็จะสามารถสะกดได้เก่งขึ้นอ่านได้เก่งขึ้นนะคะจะแยกพยัญชนะสระในการอ่านได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถอ่านตัวพินอินได้คล่องเลยแหละเป็นพี่ป .3 แล้วก็จะอ่านได้คล่องขึ้นไปป .4 ก็จะสบายละทีนี้อ่านได้เก่งขึ้นแล้วนะโอเคตอนนี้ถึงเวลาเรียนแล้วตอนนี้มีนักเรียนกี่คนเอ่ย14คนแล้วประมาณทุกๆวันประมาณเกือบ20เนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเกือบครบแล้วแหละเกือบครบของการเข้าเรียนของทุกๆวันแล้วแหละเนาะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเจ้าช่างห่าวสวัสดีตอนเช้าวันนี้ขอให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้นะคะเรามาดูตรงที่คำศัพท์ตรงนี้เลยค่ะที่คุณครูได้ให้นักเรียนจดนะคะได้ให้นักเรียนจดไว้ก็คือคุณครูจะพาอ่านเราชื่อจะพาอ่านนะคะจะพาอ่านคำศัพท์ตรงนี้ที่เราเรียนไปหลายคนยังอ่านไม่ได้หลายคนยังอ่านไม่ได้เราซื้อก็อยากทำให้หนูได้ฝึกอ่านฝึกสะกดเพื่อที่จะทำให้หนูได้อ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะในขณะที่เราจดเอาเล่มไหนก็ได้ขอถามก่อนตอนนี้หนูถึงไหนแล้วคะตอนนี้จดถึงไหนแล้วถามแทนไทยจดเสร็จหรือยังคะป้าตรงนี้หน่อยได้ไหมข้อ6แล้วข้อ6แล้วนาวินจดเสร็จหรือยังเอ่ยจดเพิ่มเลยนะลูกจดเพิ่มเลยนะคะตอนเช้ากำลังกระปี้กระเป๋าจดเลยจดแล้วเดี๋ยวให้อ่าน
วันนี้ต้องจำคำศัพท์ทั้งหมด7คำนี้ให้ได้นะเพราะว่าเรามีแบบฝึกหัดที่ต้องใช้คำศัพท์ในตรงนี้เยอะมากเลยนะคะจดไปเลยค่ะจดให้ถึงคำที่7เลยอ่ะอย่าเล่นพ่อเหรอคะก็คือแป๊บนึงนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวค่อยจดถ้างั้นคุณครูปุ้ยลงลิงก์ให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยจดต่อในภาคบ่ายวันนี้เรามาเรียนก่อนเนาะโอเคไหมคะเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยจดต่อนะโอเคค่ะคุณครูปุ้ยลงลิงก์ให้แล้วพอดีเราซื้อพอยยังไม่ได้เข้าไปเห็นนะคะโอเคเรามาเริ่มเรียนเลยค่ะวันนี้คำศัพท์ในวันนี้ให้เด็กๆดูที่หน้าจอก่อนเนาะดูที่หน้าจอก่อนแล้วค่อยไปเปิดหนังสือคำศัพท์บทที่6ปล่อยน้องไปดีลิวค่ะดีลิวค่ะเราเรียนในเรื่องของพระจันทร์โค้งพระจันทร์โค้งก็คือเย่เลี่ยงวานเย่เลี่ยงวานเรามาดูคำที่1ค่ะคำว่าโค้งคำที่1มาเริ่มคำที่1แล้วนะคะคำว่าโค้งออกเสียงว่าวันสะกดได้ว่ายังไงอูวันเสียงหนึ่งออกเสียงวันเหมือนเดิมวันหมายถึงโค้งวันก็คือโค้งนะคะวันก็คือโค้งต่อไปดูคำที่สองค่ะคำที่สองก็คือพระจันทร์月亮月亮ตรงนี้เขาไม่เขียนเสียงเพราะฉะนั้นออกเป็นเสียงเบา月亮月亮月สะกดได้ว่ายังไง e ตัว y ตัวนี้คือตัว e นะ e月เสียง4 月 le yang liangออกเป็นเสียงสั้นๆ liang yue liang yue liang yue liang หมายถึงพระจันทร์ yue liang หมายถึงพระจันทร์ต่อไป xuan หมายถึงเรือ xuan หมายถึงเรือch ตัวนี้คือพยัญชนะอะไรคะตัวชื่อชื่อวันชวนใส่เสียงที่สองออกเสียงดูค่ะชวนคำนี้ออกเสียงว่าชวนหมายถึงเรือชวนหมายถึงเรือนะคะต่อไปคำที่สี่ค่ะคำว่าลอยล่องลอยไปลอยออกเสียงว่าเพียวพัวเอียวเพียวเสียงที่หนึ่งออกเสียงเดิมเลยค่ะเพียวลอยไปก็คือเพียวเพียวก็คือลอยไปนะคะต่อไปคำที่5ค่ะสัญญาณเน็ตยังอยู่ดีไหมเอ่ยอยู่นะต่อไปคำที่5ก็คือกระพริบเด็กๆมาดูตรงนี้พร้อมกันนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาที่เด็กต้องสะกดต้องฝึกอ่านด้วยตัวเองเด็กๆจะอ่านได้ยังไงนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฉันชานสะกดได้ว่ายังไงชื่ออันชานเสียงที่สามค่ะชานหรือออกเสียงว่าชานนั่นเองชานหมายถึงกระพริบชานก็คือกระพริบนั่นเองนะคะต่อไปคำที่หกสิ่งสิ่งก็คือดาวซีอิงซิงเสียงที่หนึ่งซิง
ซิงเสียอ่ะต่อไปตัวนี้ไม่มีวรรณยุกต์ออกเป็นเสียงสั้นเสียงเบาซีอิงซิงซิงสิงซิงสิงก็คือดาวดวงดาวนั่นเองซิงสิงก็คือดาวต่อไปเธอเอียนเทียนเธอ i a n ตัวนี้คือสระเอียนเธอเอียนเทียนเทียนเสียงหนึ่งเทียนเทียนหมายถึงท้องฟ้าเทียนหมายถึงท้องฟ้าเยี่ยมมากค่ะเทียนหมายถึงท้องฟ้าทีนี้เด็กๆเด็กๆพอจะเริ่มอ่านได้ไหมคะมาลองอ่านไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อใครเปิดไมค์ได้บ้างเอ่ยใครที่เสียงไม่ดังสักเท่าไหร่มังกรมังกรหนูดีแล้วกันเนาะมังกรหนูดีอ่านคำที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยลูกคำแรกอ่านว่ายังไงคะสะกดดูลูกอูอูวันอูวันออกเสียงว่าวันหมายถึงอะไรคะหมายถึงโง่เก่งมากค่ะต่อไปคำที่สองคำที่สองพระจันทร์ออกเสียงว่ายังไงคะเย่เลี่ยงเย่เลี่ยงเย่เลี่ยงแล้วถ้าสะกดถ้าฝึกอ่านสะกดได้ว่ายังไงอีเย่เย่เสียงเย่ค่ะเสียงหนักเสียงที่สี่เย่เย่ต่อไปเลLiang liang yue liang yue liang หมายถึงพระจันทร์เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากหมายถึงพระจันทร์นะคะโอเคคนต่อไปกัตตี้กับพี่ตองกัตตี้กับพี่ตองค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะเรามาดูคำที่3นะคำที่3แล้วคำที่3คำว่าเรือเรือออกเสียงว่ายังไงคะเรือออกเสียงว่าอะไรก็เรือเรือเรือพร้อมกับคุณครูเรือตัว CS ตัว CH ตัวนี้ก็คือตัวชื่อชื่อผสมสระอะไรคะสระวันชื่อวันชวนนักเรียนผ่านมันอายุไป2เสียงชวนหมายถึงเรือเด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะลูกนะไม่งั้นเด็กๆจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะต่อไปคำว่ารอยคำว่ารอยคำนี้ออกเสียงง่ายมากเลยเด็กๆหลายคนอ่านได้แล้วสระตัวนี้พยัญชนะตัวนี้ตัวพีตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวพัวตัวพัวพัวไอเอโอสระเอียวสะกดได้ว่ายังไงเอียว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 เสียงหนึ่งออกเสียงเพียวเหมือนเดิมออกเสียงตำแหน่งเดิมพัวเอียวเพียวเพียวหมายถึงลอยเพียวเพียวก็คือลอยลอยนะคะลอยล่องลอยไปต่อไปคำที่ห้าคำนี้จำได้ไหมเสียงเอชเอสตัวนี้คือเสียงอะไรคล้ายๆเสียงชื่ออ่ะเสียงชื่อชื่ออันช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 ันคำนี้ชันชันหมายถึงกระพริบชันชันก็คือกระพริบกระพริบนะคะต่อไปคำที่หกไปคำที่หกแล้วนะทันนะคำที่หกซิง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 ซีอิงซิงซีอิงซิงเสียงที่หนึ่งซิ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 งก็คือดาวเสียงนี้ออกเสียงสั้นซิง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 ก็คือดาวนะคะซิงซิงก็
มีสีออกไหมมีสีดวงดาวนั่นเองจำคำนี้ให้ได้นะเดี๋ยวในจีนสื่อสารจะมีคำนี้ด้วยนะคะเทียนก็คือท้องฟ้าเทียนช่างเทียนช่างคืออะไรลูกเทียนช่างเทียนคือท้องฟ้าช่างแปลว่าอะไรคะด้านบนลูกเทียนช่างหมายถึงอะไรคะหมายถึงบนฟ้าอ่ะโอเคตรงนี้จบไปแล้วอ่ะเรามาดูในหนังสือของเราหนังสือของเราเด็กๆ เปิดหนังสือไปที่เด็กๆคะเราซื้อขอถามก่อนว่าบทที่5ในหน้าที่37เด็กๆทำแบบฝึกหัดหรือยังเพราะว่าเหมือนเราเคยค้างไว้เราซื้อเคยค้างไว้ให้เป็นการบ้านค้างไว้ว่าให้เด็กลองไปหาคำศัพท์มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเรียงลำดับให้เป็นประโยคเด็กๆเปิดไปหน้า37ค่ะหน้า37ในบทที่5นะคะหน้า37เล่มแบบฝึกหัดเลี่ยนสีเล่มแบบฝึกหัดลูกหน้า37นะคะ37สามสิบสี่สามสิบสี่หน้า37นะคะสามสิบสี่หน้า37อ่ะเจอหรือยังเจอยังมังกรเจอยังลูกเจอแล้วครับทำหรือยังคะทำหรือยังลูกยังไม่ทำนะทำยังตอบเราซื้อด้วยลูกตอบเราซื้อด้วยทำหรือยังเอ่ยน่าจะยังไม่ทำเพราะฉะนั้นยังไม่ทำมาทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราซื้อจะพาทำนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเราเรียนไปแล้วมาช่วยกันแปลทีละคำก่อนนะเรามาดูคำที่หนึ่งเลยจำได้ไหมคานเจียนหมายถึงอะไรคานเจียนหมายถึงมองมองเห็นใช่ไหมคะคานเจียนมองเห็นต่อไปไทหยางเย่อเลี่ยงหมายถึงพระจันทร์ไทหยางหมายถึงพระอะไรคะไม่ใช่พระเสาร์นะลูกพระอะไรพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์วอหมายถึงฉันเตอะคำนี้ก็คือของของหรือนำไว้แปลด้านหลังเตอะต่อไปหยวนหยวนหมายถึงอะไรหยวนหยวนก็หมายถึงกลมกลมเตอะคำนี้จะวางไว้หลังคำคุณศัพท์ก็ได้นะหรือคำกริยาก็ได้นะคะหยวนหยวนหมายถึงกลม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 เรามาลองแต่งดูซิมองเห็นพระอาทิตย์ฉันของกลมกลมหนูจะเรียงได้ว่ายังไงใครจะตอบเราซื้อหนูจะเรียงได้ว่ายังไงเอาฉันขึ้นก่อนได้ไหมเอาฉันนะหมายเลข3ก่อนวอฉันมองเห็นวอขั้นเจียนวอขั้นเจียนฉันมองเห็นมองเห็นอะไรคะมองเห็นพระอาทิตย์กลมกลมถ้าพระอาทิตย์กลมกลมจะเขียนได้ว่ายังไงเวลาเขียนน่ะให้แปลด้านหลังเตอะก่อนเพราะฉะนั้นต้องเอากลมกลมต้องเอากลมๆขึ้นก่อนนะคะต้องเอากลมๆขึ้นก่อนก็คือไหนล่ะเอากลมๆขึ้นก่อนนะใครเขียนเนี่ยเอากลมๆขึ้นก่อนวอคันเจียนหยว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 นเตอะไทหยางเขียนลงไปเลยฉันมองเห็นพระอาทิตย์กลมๆ31542ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปหมายเลข2มาดูข้อที่2เสี่ยอีเกอร์มาดูข้อต่อไปเขาให้คำว่าฮวามาจำได้ไหมฮวาฮวาหมายถึงอะไรดูจากตัวจีนก็น่าจะรู้มันหมายถึงอะไรคะนี่ดอกไม้ฮวาหมายถึงดอกไม้มาหมาหมายถึงอะไรคะไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะมาม่าก็คือคุณแม่
เตอะคำนี้เตอะคำนี้เตอะคำนี้เอาไว้ทำหน้าที่อะไรแปลว่าของหรือวางหลังคำคุณศัพท์เอาไว้ทำหน้าที่ขยายนามเช่นอะไรคะ water mama ขยายนาม water mama แม่ของฉัน water papa พ่อของฉันอ่ะเตอะคำนี้เว้นไว้ก่อนอ่ะหงหงคืออะไรคะหงคำนี้มาจากหงเสอเราชื่อเคยบอกว่าหงแดงอะไรคะหงจำหงไม่ได้ให้เรียกว่าหงแดงหงแดงนะหงแดงอะไรทีมฟุตบอลใช่ไหมอ่ะสีฮวนหมายถึงชอบค่ะสีฮวนหมายถึงชอบค่ะวันนี้เราจะมาลุยคำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเด็กๆทำไปพร้อมๆกับเราสูเด็กๆจะสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดีกว่าเดิมนะอ่ะเขาให้คำว่าดอกไม้มาให้คำว่าแม่มาให้คำว่าเออให้คำว่าสีแดงแล้วก็ชอบหนูจะแปลได้ว่ายังไงคะแม่ชอบแม่ก็คือหมายเลข2ใช่ไหมลูกอ่ะมาม่าชอบมาม่าสีฮวนอ่ะ2 5แม่ชอบอะไรลูกดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงเขาจะเขียนเป็นภาษาจีนได้ว่าหงหงเตอฮวาหงหงเตอฮวาก็คือเอาหมายเลขสีขึ้นก่อนหงหงเตอก็คือ3ฮวาก็คือหมายเลข1แล้วซื้อขออธิบายตรงนี้นะเมื่อกี้เขามีคำว่าหงหงใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้หงหงหงเสียง2ขออภัยมณีหง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 เตอฮวาเตอฮวาบางทีคำว่าเตอตัวนี้เขาเอาไว้ถ้าจะแปลกับคำว่าของก็คือจะบอกว่าสีแดงของดอกไม้สีแดงของดอกไม้แต่ถ้าเราจะแปลแล้วก็จะแปลเป็นดอกไม้สีแดงก็คือวางเสริมวางไว้เป็นคำเสริมเตอะคำนี้ก็จะเป็นคำช่วยหรือคำเสริมนั่นเองนะคะหงหงเตอะฮวาก็คืออะไรคงไม่มีใครสีแดงดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สีแดงนะคะเยี่ยมมากเด็กๆเก่งมากทีนี้มีเหมือนเดิมนะต่อไปข้อ3มีคำว่าโยคำนี้แปลว่าอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้วอโยเยียนจิงวอโยเยียนจิงโยตัวจำได้ไหมเยียนจิงแปลว่าอะไรตาวอโยแปลว่าฉันอะไรฉันมีโยคำนี้เลยแปลว่ามีหยุนหมายถึงอะไรคะก้อนอะไรก้อนเมฆปายปายปายคำนี้มาจากปายเซอร์อะไรตรงข้ามกับสีดำมีดำแล้วก็ต้องมีขาวสีขาวปายก็คือสีขาวเจอคำว่าเตอะอีกแล้วถ้าเจอคำว่าเตอะเวลาจะเขียนยังไงนะจำได้ไหมเทียนช่างหมายถึงอะไรคะเทียนช่างเทียนท้องฟ้าช่างก็คือด้านบนเทียนช่างก็คือบนท้องค่ะบนท้องฟ้าเราจะเขียนได้ว่ายังไงมีคำว่ามีบนสีขาวมีก้อนเมฆบนท้องฟ้ามีเมฆสีขาวบนท้องฟ้าก็คือเทียนช่างตามด้วยคำว่ามีแปลว่าอะไรคะโยเทียนช่างโยต่อไปเอาสีขาวแล้วก็ก้อนเมฆก็คืออะไรคะปายเตอะเตอะหยุนเก่งมากค่ะปายเตอะหยุนที่นั่นโอเคเรียบร้อยเสียววันแล้วมะเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากค่ะมีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูขอเช็คก่อนนะเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วต่อไปเราไปดูปัจจุบันของเราก็คือไหนล่ะอ้าวหายปัจจุบันของเราก็คือบทที่6ให้ดูที่หน้าจอก่อนเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตรงนี้ให้ฟัง
แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดอ่ะวาน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 เต๋อ月亮小小的船小小的船儿飘啊飘我在小小的船里啊หนูเสียคุณครูค่ะแหละคุณครูไปหาไปเข้าไหนอ๋อจ้าอยากพูดที่เรียนอยู่เน็ตหลุดใช่ไหมคะอยู่ดีๆอ่ะมาแล้วมาแล้วเราได้ยินแล้วค่ะอ่าได้ยินแล้วนะโอเคค่ะขออภัยค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูหาเมาส์ก่อนเมาส์อยู่ไหนแล้วอ้าวแป๊บนึงนะคะค่ะอายุมันตกทำไมเมาส์มันไม่ขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งพ่อหนูเห็นไปหน้าที่สองมันไม่ขึ้นค่ะแป๊บหนึ่งจะทำอย่างไรดีเด็กๆแป๊บหนึ่งนะลูกคุณครูขอแก้ไขปัญหาแป๊บหนึ่งทำไมอยู่ดีๆไม่ขึ้นดินสอจงมาครูปุ้ยช่วยด้วยค่ะมันมีแต่รูปมือค่ะปกติมันจะลอยลงมาปกติมันจะลอยลงมามันไม่ลอยลงมาทำยังไงดีคะคลิกตรงไหนไหมอ๋อยังไม่ได้แชร์สกรีนแน่ๆเลยเด็กๆทำไมไม่บอกคุณครูว่าคุณครูยังไม่ได้แชร์สกรีนฮะรู้ที่สกรีนด้วยนะคะหนูไม่รู้ค่ะอ๋อยิงไม่มีที่ชาร์จคอมค่ะกลับไปเอาแล้วค่ะไม่รู้ครับค่ะโอเคถึงไหนแล้วมาช่วยกันแปลเราจะได้รู้ว่ารูปของการวางเต๋อมันใช้ยังไงนะเต๋อจริงๆคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าเต๋อมันคืออะไรเต๋อคำนี้มันแปลได้ว่าของ1แปลได้ว่าของเช่นหัวเต๋อมาม่าแม่ของฉันเห็นไหมมันมีคำว่าของก็คือเต๋อจะแปลด้านหลังก่อนคุณครูจะเขียนให้ดูหัวเต๋อมาม่ามาก็คือแม่ใช่ไหมคะเห็นไหมคุณครูก็แปลหลังเต๋อแม่ของฉันแม่ของฉันแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูเขาบอกว่า2วางหลังคำคุณศัพท์หรือกริยาบอกสภาพที่ทำหน้าที่เป็นตัวขยายนามรู้จักคำนามไหมคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของชื่อคนเขาเรียกคำนามแล้วก็หรือวางไว้หลังประโยคเพื่อยืนยันตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของก็คือดินสอของฉันปากกาของครูคะไม่ได้ยินอีกแล้วเสียงของครูแปลกๆค่ะหนูไม่ได้ยินเลยค่ะชั้นนึงมันก็ด้วยก็ไม่ได้ยินเลยค่ะมันก็ค่ะเป็นกับลูกหนังสือเนี่ยค่ะแล้วกูไม่ได้ยินอะไรวอเตอร์สะดุดมากเลยสะดุดสะดุดนะคะวอเตอร์ไปไหนเนี่ยโอ้
โอ้ยอยู่ไหนตอนนี้กูนั่นละทีนี้เพราะว่าคุณครูน่าจะเน็ตหลุดแหละโอ้หายคุณครูเน็ตหลุดก็เลยปิดกล้องปิดไมค์นี่ตั้งใจทำกันบ้างเรามีใครอยู่ไหมแล้วคุณอยู่ไหนวะเนี่ยก็อยู่นี่ไงตอนนี้คุณครูไม่อยู่คุณครูไปไหนเนี่ยโอเคค่ะเด็กๆเน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดนึงค่ะได้แล้วได้แล้วขออภัยค่ะขออภัยมาต่อกันค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเรือลำเล็กๆเรือลำเล็กๆก็คือเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวคำนี้เสี่ยวเสี่ยวก็คือเล็กเสี่ยวเสี่ยวก็คือเล็กๆเสี่ยวเสี่ยวเต๋อสวนก็คือเรือลำเล็กๆเรือลำเล็กๆเห็นไหมแปลเรือก่อนแล้วก็ลำเล็กๆนะคะต่อไปลองมาดูตัวที่สองเขาบอกว่าเสี่ยวเสี่ยวเต๋อสวนเพียวเพียวเสียวเสียวเต๋อชวนก็คืออะไรคะเหมือนเดิมเลยเสียว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 เต๋อชวนก็คืออะไรคะคืออะไรลูกชวนก็คือเรือเรือลำเล็กๆเรือลำเล็กๆตรงนี้เขาน่าจะแปลมาไม่ถูกเรือลำเล็กๆเขาบอกว่าพระจันทร์โค้งๆเรือลำเล็กๆเป็นยังไงคะเพียวเพียวเพียวก็คือลอยเพียวเพียวก็คือลอยลอยออกไปลอยออกไปต่อไปเขาบอกว่าหัวใจเสียวเสียวเต๋อชวนหลี่จั่วหัวใจเด็กๆจำคำว่าใจได้ไหมคุณครูสอนคำว่าใจไปเมื่อบทที่สองของจีนสื่อสาร我在学校我在图书馆我在洗手间ใจคำนี้แปลว่าอะไรลูกใจคำนี้แปลว่าอยู่ใจคำนี้แปลว่าอยู่จำได้แล้วนะ我在小小的船里坐แปลว่าอะไร我ฉันไปหลังเตอะนะทีนี้อีเตอะจ้วนสวนเตอะเสียวเสียวก็คือฉันนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆฉันนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆนะคะฉันนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าวิธีการที่เขาเรียงรูปประโยคตรงนี้เนี่ยค่ะวิธีการขยายรูปประโยคตรงนี้มันขยายยังไงคุณครูขอเสริมตรงนี้ก่อนข้านเจียนจำได้ไหมข้านเจียนก็คือข้านเจียนก็คือมองเห็นข้านเจียนหน้าหน้าฉานฉานเต๋อซิงซิงหลานหลานเต๋อเทียนก็คืออะไรคะมองเห็นฉานฉานเต๋อซิงซิงก็คืออะไรคะดาวดาวกระพริบกระพริบแล้วก็หลานหลานเต๋อเทียนคือท้องฟ้าสีน้ำน้ำเงินนั่นเองเทียนก็มาหลานคำนี้ก็มาจากคำว่าหลานเซอนะคะหลานเซอเทียนเข้าประตูด้วยเข้าใจไหมเอ่ยโอเคไปต่อแล้วนะมาดูวิธีการขยายรูปประโยคตรงนี้โอเคหนูดีลูกหันกลับมาลูกหันกลับมาหนูดีปิดไมค์ก็ได้ลูกไหนล่ะไม่ได้โอเคมาดูวิธีการขยายรูปประโยคที่เราซื้อได้อ่านไปเมื่อกี้แล้วมาดูซิว่าเนี่ยเขาใช้คำตรงนี้แหละขยายในการเขียนประโยคเมื่อกี้เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็วิธีการแปลยังไงมาดูคำที่หนึ่งคำว่าจ่ายคำนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วจ่ายหมายถึงอยู่จ่ายหมายถึงอยู่ก็บอกน้องนะจ่ายคำนี้คำที่หนึ่งคำนี้หมายถึงอยู่อยู่
อยู่เป็นคำอะไรคะไปค่ะตรงนี้ก็คือเป็นคำกริยาเขาแสดงถึงตำแหน่งหรืออยู่ที่เช่นตอนนี้เราซื้ออยู่ที่โรงเรียนเราซื้อจ่ายเฉยเฉียวต่อไปตัวอย่างที่สองขยายรูปประโยคที่สองเขาบอกว่าจ่ายชวนหลี่จ่ายชวนหลี่คำว่าจ่ายคืออะไรคะอยู่ชวนหมายถึงเรือหลี่ก็คือในอยู่อะไรคะอยู่เรือในหรืออยู่ในเรืออยู่ในเรือนะอยู่ในเรืออยู่ในเรืต่อไปจ่ายชวนหลี่จ้วจ่ายชวนหลี่จ้วจ่ายอยู่ชวนหลี่ในเรือจ้วหมายถึงนั่งแปลได้ว่ายังไงคะนั่งอยู่นั่งอยู่ในเรือนั่งอยู่ในเรือไม่เรืออยู่ในนั่งนะนั่งอยู่ในเรืออะแบบนี้เด็กๆ เขียนไว้ด้วยนะคะเด็กๆ เขียนไว้แล้วเด็กๆจะได้ใช้ถูกต้องอะต่อไปอะถึงลำดับที่4ละถึงการขยายรูปไปถึงลำดับที่4แล้วเขาบอกว่าจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จ้วจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จ้วเราซื้อบอกว่ายังไงคะเราซื้อบอกว่าเมื่อเห็นเต๋อตรงนี้เมื่อเห็นเต๋อตรงนี้หนูไปดูคำศัพท์หลังเต๋อก่อนละกันเขามีชวนหลี่จ้วชวนหลี่จ้วชวนชวนชวนหลี่จ้วเห็นไหมด้านบนชวนหลี่จ้วก็คืออะไรคะอยู่ในเรือจ่ายชวนหลี่จ้วนั่งอยู่ในเรือตัวนี้บอกว่าจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จ้วแปลจากด้านหลังไปก่อนจ้วหลี่ก็คือนั่งอยู่นั่งอยู่ในเรือลำเป็นยังไงเสี่ยวเสี่ยวไม่ใช่ตาตาเสี่ยวเสี่ยวนั่งอยู่ในเรือลำอะไรลำเล็กเล็กเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กเล็กโอเคต่อไปนะคะต่อไปพยายามค่อยๆทำความเข้าใจไปนะลูกเดี๋ยวเราจะไปช้าๆแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำแบบฝึกหัดมันมีแบบฝึกหัดลักษณะนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใช้ต่อไปขยายรูปประโยคที่5เขาเสริมคำว่าวอมาค่ะเขาเสริมคำว่าวอเพราะฉะนั้นวอแปลได้ว่าอะไรคะฉันนั่นเองฉันเป็นยังไงฉันเนี่ยจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จ้วคืออะไรคะจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จ้วก็คือประโยคด้านบนแปลว่าฉันนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆเก่งมากครับพี่กรพี่มังกรเก่งมากลูกฉันนั่งอยู่ในเรือแปลไว้ด้วยนะลูกนะในเรือลำเล็กๆเด็กๆจะได้ไปฝึกคิดฝึกใช้ทีละขั้นเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยเห็นไหมคะว่ารูปประโยคมันจะคล้ายกันมันจะมีจ่ายมาก่อนแล้วเขาจะฟาฝึกจ่ายอะไรอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ที่ใดจ่ายชวนหลี่อยู่ในเรือจ่ายชวนจ่ายชวนหลี่จั่วเห็นไหมเติมคำว่าจั่วมาก็คือนั่งอยู่ในเรือเสริมมาอีกนะทีนี้จ่ายเสียวเสียวเต๋อชวนหลี่จั่วก็คือนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆแล้วก็เสริมตัวละครมาก็คือฉันนั่นเองฉันจ่ายเสียวเสียวเต๋อชวนหลี่จัวฉันนั่งอยู่ในเรือลำเล็กๆโอเคเด็กๆจดลงไปค่ะเด็กๆคะลายมือเราซื้อไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จดเสร็จแล้วค่ะให้สวยก็แล้วคุณครูค่ะของคุณครูจะดูอีกแล้วค่ะก็ได้ยินเสียงครูไม่ชัดครับหนูก็เหมือนกันค่ะเยี่ยมมากไปดูเพื่อนก่อนสิจนเสร็จหรือยังจะไปคำศัพท์แล้วจะไปครูคะเสียงครูมันขาดหายหายแล้วหยุดหายหายครับใช่ค่ะมันน่าชวนถามเสียงครูไม่ชัดขอคุณครูเงียบๆอีกแล้วค่ะคุณดีบอกบางทีน่าจะตึ๊ดๆๆหายไปนิดๆหน่อยๆลูก
ภาพครูเมื่อกี้ก็มีภาพหนูดีเลยทำไมก็ไม่ทำทำหนึ่งนั่นแป๊บหนึ่งนะนั่นจ้าขอก็เป็นนี่นะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะก็ไม่ยินเสียงครูมันก็ขัดขันในหายตอนเรียนนะครับคุณครูคะอยู่ไหมหรอคะไปไหนอีกแล้วล่ะทีนี้คะโอ้ที่มันก็ไปหน้าพี่ใหญ่ด้วยล่ะครับคุณครูพี่ค่ะอยู่มั้งครูครูครูคุณได้ยินหนูไหมคุณคุณเน็ตรูดจริงหรือครูบอกว่าคุณเน็ตรูดทำไมหน้าโปรไฟล์มันเออทำไมมันเป็นบล็อกฟุตวะเนี่ยไม่พูดนะไอ้เนี่ยเนี่ยมูกินมูดีบอกว่าชี้อะอ่ะโอเคได้ยินแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยอ่ะโอเคเด็กๆได้ยินแล้วนะคะโหวันนี้มาเรียน22คนเลยอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็จดเสร็จแล้วแหละเนาะอ่ะน่าจะจดเสร็จแล้วอ่ะทีนี้ขอไปดูที่แบบฝึกหัดก่อนไปดูที่แบบฝึกหัดหน้าไหนที่เรายังไม่ได้ทำเมื่อวานถึงหน้า39อ่ะหน้า40ทำหรือยังคะ40ทำหรือยัง40แบบฝึกหัดเลี่ยนสีแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในหน้าที่40ลูกหน้าที่40ทำยังคะทำยังฮัลโหลค่ะดูเหมือนกันค่ะทำยังนะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำคุณครูยังไม่ได้วงไว้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ทำเมื่อวานทำไป3หน้าอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันช้าๆเพื่อที่เด็กๆจะได้ฝึกใช้คำศัพท์ด้วยลูกเดี๋ยวลืมอ่ะเปิดไปที่หน้าที่40หน้าที่40ทิ้งอีทิ้งเหมือนเดิมเฉินเฉอเจิ้งช่วยตาอ่านอ่านประโยคแล้ววงกลมล้อมรอบเลือกภาพ A หรือ B ที่ถูกต้องที่ถูกต้องเอ๊ะคุณครูดึงไปแล้วโอเคคุณครูแชร์แล้วนึกว่าคุณครูยังไม่แชร์สกรีนโอเคมาดูหมายเลข1วิธีการทำตรงนี้ให้ฟังดีๆว่าคุณครูเน้นคำไหนลองดูตัวอย่างนะเขาให้เลือกภาพ A หรือ B ที่มันถูกต้องกับเสียงที่คุณครูพูดอ่ะโววานวานเต๋อเย่เลี่ยงคุณครูเน้นให้หว่อคันเจียนฉันมองเห็นวานวานหว่อคันเจียนเทียนสร้างอยู่วานวานเต๋อเย่เลี่ยงตอบ A เก่งมากเลยค่ะวานวานเต๋อเย่เลี่ยงก็คือพระจันทร์กลมๆเนาะพระจันทร์ขอโทษค่ะพระจันทร์โค้งๆต่อไปดูข้อที่สองแต่ว่าบ้านเรามันดูกลมๆนะคะคุณครูคะเรามาดูยามมันเป็นวงกลมมันก็มีลูกยามมันเป็นครึ่งเสี้ยวมันก็มีใช่ไหมโค้งๆครึ่งเสี้ยวก็มีเขาก็วาดให้ดูน่ารักนะลูกเรียนคำศัพท์ไปด้วยต่อไปหมายเลข2ข้อ1ตอบ A นะข้อ2ผิงผิงจ่ายจ่ายเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จั่วข้อนี้เน้นตรงเสี่ยวเสี่ยวเต๋อชวนหลี่จั่วผิงผิงเลือกคำเล็กตอบ B ใช่ไหมคะถูกต้องตอบ B เยี่ยมมากค่ะผิงผิงน่ะเขานั่งอยู่ในเรือลำเล็กเยี่ยมมากค่ะคนอื่นช่วยตอบด้วยนะคนอื่นช่วยตอบด้วยนะโอเคไปที่ข้อที่3หน้านี้มี4ข้อค่ะ
หน้านี้มี4ข้อใครไม่ทันสามารถเปิดไมค์แล้วบอกคุณครูครับผมไม่ทันนะลูกนะอ่ะต่อไปเทียนช่างข้อที่3แล้วนะครับผมไม่ทันไม่ทันข้อไหนครับพี่กรพี่มังกรไม่ทันข้อไหนลูกเดี๋ยวคุณครูย่อหน้าลงนิดนึงแล้วเด็กค่อยซูมออกนะถ้างั้นผมไม่ทันข้อ1แล้วก็อ่ะข้อ1เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ด้านข้างข้อ1ตอบ A ข้อ2ตอบ B B boy ไปต่ออ่ะไปดูข้อ3ใครมองไม่เห็นเอามือซูมออกนะอ่ะข้อ3เทียนช่างโยเทียนช่างโยฉานฉานเตอซิงซิงฉานฉานเตอซิงซิงคืออะไรคะซิงสิงสารสารเตอซิงสิงก็คือสารสารนี้ใบให้กลับพลิปอะไรกับพลิปกับพลิปดาวค่ะดาวเทียนช่างนี้บนท้องฟ้ามีดาวกลับพลิปกับพลิปตอบ B ค่ะ boy ตอบ B ข้อ3ตอบ B ต่อไปข้อที่4ข้อที่4ทุกคนต้องตอบให้ถูกนะมีคำว่าสีด้วยคำว่าสีสีอะไรไม่รู้แหละเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะเจี๋ย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 หมายถึงอะไรเจี๋ย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 ก็พี่สาวเจี๋ยเจี๋ยสีฮวนหงหงเตอฮวาเจี๋ยเจี๋ยสีฮวนหงหงเตอฮวานาวินหงหงแปลว่าอะไรหงเซอคุณครูบอกว่าหงอะไรหงอะไรเอาเร็วๆตอบหงอะไรหงแดงทีมฟุตบอลนั่นอุ้ยเนาะอ่ะหงแดงเห็นไหมหงหงเตอะหัวก็คือดอกไม้สีแดงข้อ4ตอบ A อะไรลูกพี่สาวชอบดอกไม้ชอบดอกไม้หัวดอกไม้สีแดงพี่สาวนี่ชอบดอกไม้สีแดงถ้าข้อ B นี่คือหญ้านะหญ้าสีเขียวโอเคไปต่อค่ะไปต่อในหน้าไม่ต้องข้ามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลืมไปที่หน้า41แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้เราจดจำคำศัพท์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูพาพูดพาอ่านพาเขียนเด็กๆต้องฝึกนะคะเหมือนเดิมอ่านแล้วเลือกอักษร A B C D E F ไปเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์มาดูไม้มาดู A การจะทำแบบฝึกหัดตรงนี้คล้ายๆเวลาเราทำภาษาอังกฤษเราต้องไปดูคำศัพท์ด้านบนก่อนว่ามันแปลว่าอะไรเพื่อที่จะได้มาเพื่อที่จะได้มาตอบนะคะA ฉานฉานหมายถึงอะไรคะฉานฉานกระพริบกระพริบเด็กๆ เขียนคำว่ากระพริบลงไปกระพริบกระพริบพริบกระพริบกระพริบกระพริบมีรอเรือด้วยขออภัยค่ะกระพริบกระพริบB เทียนไม่ใช่เทียนที่เราไหว้พระนะลูกเทียนคำนี้หมายถึงท้องอะไรท้องฟ้าแปลไปพร้อมๆกันเด็กๆจะได้ฝึกจำคำศัพท์ต่อไปซี月亮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 หมายถึงอะไรคะพระอะไรพระจันทร์พระอังคารพระพุธพระเสาร์พระอะไรพระจันทร์ค่ะพระจันทร์นะต่อไปขั้นเจียนขั้นเจียนขั้นเจียนมองอะไรลูกมองเห็นพูดไปหลายรอบแล้วนั่นนี่เพียวเพียวแปลว่าอะไรเพียวเพียวเพียวลอยแปลว่าลอยเห็นไหมไม่มีคำศัพท์อื่นมาเลยจ่ายแปลว่าจ่ายแปลว่าอะไรยูจ่ายจ่ายจ่ายยูจ่ายปูจ่ายยูไม่ยู โอเค
โอเคอ่ะจดเสร็จแล้วนะคุณครูต้องเลื่อนแล้วมีความจำเป็นต้องเลื่อนขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะหายทีนี้ถ้าเลื่อนขึ้นแล้วมันจะหายอ่ะเลื่อนแล้วอ่ะมาดูขอซูมขอซูม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 จะได้มองเห็นอ่ะข้อ1ยากหน่อยนะตัวนี้ยากหน่อยทำใจนะยากหน่อยนะต้องสู้นะอ่ะวานวานเตะวานวานเตะเตะช่องว่างเสียวเสียวเตะสวนอะไรเนาะกลมกลมวิธีการทำอ่ะโค้งโค้งอะไรเนาะโค้งโค้งอะไรลูกโค้งโค้งพระจันทร์ตัวไหน A B C D E F ข้อ C ตอบ C ลงไป C แคทแมวตอบ C ลงไปเสี่ยวเสี่ยวเตอะชวนก็คือเรือลำเล็กเรือลำเล็กแปลไหมแปลไหมตรงนี้จะแปลไหมแปลให้นะพระจันทร์โค้งโค้งพระจันทร์โค้งโค้งเรือลำเล็กเรือลำเล็กเล็กเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กเล็กต่อไปเสี่ยวเสี่ยวเตอะชวนเรือเสียวเสียวเตอชวนจุดจุดจุดเพียวมีคำว่าเพียวด้านหน้าต้องเป็นคำว่าอะไรคะลอยใช่ไหมเรือลำเล็กๆลอยลอยเก่งมากค่ะเพียวเพียวตอบอีเพียวเพียวก็คือพระจันทร์โครงโครงจะได้ไปเปิดดูย้อนหลังพระจันทร์โค้งโค้งเป็นยังไงพระจันทร์โค้งโค้งขออภัยค่ะเห็นไหมล่ะคุณครูก็เบลอกาแฟไม่มีใครทักคุณครูเลยขออภัยค่ะเรือลำน้อยๆโอ้ยเนาะเรือชวนชวนแปลว่าเรือลำเรือลำเล็กๆขออภัยมณีค่ะเรือลำเล็กๆลอยออกไปใช้คำว่าลอยกระทงลอยออกไปต่อไปเขาให้คำว่าวอมาแปลว่าฉันวอจุดจุดจุดเสียวเสียวเตอชวนหลี่จั่วเสียวเสียวเตอชวนหลี่จั่ววออะไรคะข้อนี้คุณครูใบให้ครูค่ะอยู่ค่ะฮะอยู่เก่งมากค่ะก็คือจ่ายจ่ายจะอ่านได้ว่าวอจ่ายเสียวเสียวเตอชวนหลี่จั่วก็คือฉันนั่งอยู่ในบนในเรือลำเล็กๆเรือลำเพราะว่าหลี่คำนี้แปลว่าในลูกถ้าสั่งแปลว่าด้านบนนะลูกนะเรือลำเล็กๆเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆเยี่ยมมากอย่างน้อยๆวันนี้ต้องได้7คำแหละคำศัพท์พอมีคำศัพท์เยอะแล้วไปดูซีรีส์สนุกนะซีรีส์จีนน่ะต่อไปเขาให้คำว่าหน้ามาเขาให้คำว่าหน้ามาแล้วก็เตอะซิงซิงหลานหลานเตอะอ้าวมีเตอะอุ้ยเตอะสองอันเพราะฉะนั้นคุณครูวักให้คุณครูวักให้ก่อนอื่นเลยต้องอะไรข้านเจียนดีข้านเจียนมองเห็นอะไรลูกมองเห็นอะไรสิ่งสิ่งมองเห็นดาวเป็นยังไงเห็นท้องฟ้าดาวเป็นยังไงฉานฉานดาวมองเห็นดาวกระพริบกระพริบมองเห็นดาวกระพริบกระพริบหลาน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 เตอะอะไรลูกเตอะเทียนเทียนคือข้อไหนเทียนคือข้อบีเทียนคือข้อบีก็คือแปลได้ว่ามองเห็นดาวกระพริบกระพริบบนดาวแบบฮาร์ดคอร์กระพริบกระพริบแล้วก็ท้องฟ้าสีอะไรลูกท้องฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะหลานเซอร์แปลว่าน้ำเงินอุ้ยเด็กๆ เก่งมากเลยเด็กเก่งมากเลยนั่งฟังคุณครูบ่นเกือบชั่วโมงแล้วเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอสอนจีนหลักภาษาจีนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่เรามีการบ้านการบ้านอะไรหรอคะการบ้านแบบไม่ซีเรียสได้ไหมคุณครูขอให้การบ้านแบบไม่ซีเรียสได้ไหม
ได้ค่ะเพราะว่าคุณครูรู้ว่าหนูเหนื่อยอ่ะเขียนหน้านี้เสร็จหรือยังเติม A B C D เสร็จหรือยังหนูเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จยังเดี๋ยวคุณครูขอดูคนอื่นๆก่อนเสร็จหรือยังเอ่ยพันนามาศกุลลำเรียบร้อยไหมลูกน้องมัดใช่ไหมพีพีเรียบร้อยยังมังกรเรียบร้อยไหมลูกเอนเตอร์อันซีนยาย่าฟีฟ่าใครไม่ทันสกายใครไม่ทันบอกคุณครูนะคะอ่ะทีนี้ติวเข้มมากเลยอ่ะทีนี้มาดูในหน้านี้เราทำแล้วในหน้านี้คุณครูหน้านี้คือหน้าไหนล่ะคะหน้า43เมื่อกี้ลบไปแล้วนะเปิดไปที่หน้า43คุณครูขอฝากคุณครูขอฝากฝากที่หนึ่งฝากไปดูคำศัพท์คำศัพท์คำไหนไม่รู้ให้เอาดินสอขีดคำไหนรู้ก็แปลเช่นอะไรคุณครูขอแสดงทำตัวอย่างให้ดูนะเช่นคำว่าป๋ายป๋ายคำนี้ไม่รู้หนูขีดไว้คำว่าหยุนไม่ตัวเป็นตัวกันคือมันเคยมาของมันอ่ะก้อนเมฆไหวก้อนเมฆแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะและทีนี้เสียวเสียวคำนี้หมายถึงอะไรหรือหนูจะเน้นคำว่าอะไรเน้นคำว่าชวนคำนี้แปลว่าอะไรหนูไปเขียนไว้นะลูกนะไปเขียนเสริมในวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละไปเขียนไว้นะคะแล้วลองทำดูแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในสัปดาห์หน้าโอเคไหมโอเคแล้วก็ตัวที่สองในส่วนของตัวที่สองตัวนี้ค่ะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีทบทวนในบทนี้ด้วยนะมาดูตัวนี้มันมีให้เป็นหมายเลขเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ยากให้เราไปดูฉานฉานแปลว่าอะไรสี่ฮวนคืออะไรวอซิงซิงคืออะไรแปลคำไหนได้ให้แปลมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์หน้าเวลาเรามาเฉลยในหน้านี้เด็กๆไม่รู้คำศัพท์เด็กๆก็จะนั่งแบบเฉยมะอะไรเฉยมะอะไรเข้าใจไหมคะไปดูคำศัพท์มา3ข้อไม่เยอะทำได้ไม่ได้คะทำได้ไหมลูกทำได้ทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูให้ไปพัก5นาทีแล้วเตรียมเรียนวิชาต่อไปนะคะโอเควันนี้ก็ขอวิชาอะไรต่อไปเชียร์เคอร์ละวันนี้ก็หมดเวลาแล้ววิชาอะไรต่อวิชาอะไรต่อเดี๋ยวคุณ